ต่อมานะครับก e well, ็จะเป็นฉากของพี่แรนของเราซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้มาอาศัยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเราก็จะได้รู้ครับว่าพี่แรนนั้นได้ติดหนี้อะไรบางอย่างแก่ผู้หญิงคนนี้และดูเหมือนจะเป็นหนี้ที่หักลบยากเสียด้วยและจากนั้นเองครับเราก็จะได้รู้ว่าพี่แรนนั้นได้ทํางานเป็นผู้ดูแลของสถานพักพิงแห่งหนึ่งซึ่งพี่แรนนะครับได้ดูแลรักษาอดีตทหารคนหนึ่งครับที่ปป่วยทางจิตซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้พาทหารคนนี้นะครับไปเดินเล่นนั่นเอง พอไปเดินเล่นนะครับพวกเขานั้นก็ได้ไปมีเรื่องกับผู้คุมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้คุมคนนี้ครับก็บอกให้พี่แรนนั้นเลิกยุ่งกับตาแก่คนนี้เสียทีได้ แต่พี่แดนครับไม่สนใจครับนักขอให้ตาแก่คนนี้ครับช่วยสอนวิชาดาบให้แก่เขาหน่อยหลังจากนั้นเองก็จะตัดภาพไปที่พี่เพอร์รินครับตอนนี้คนนำทางของพวกพี่เพอร์รินนะครับได้พาพวกเขามายังหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ครับปรากฏว่าครอบครัวนั้นได้ถูกฆ่าตายจนหมดพี่เพอร์รินนะครับก็ได้เห็นนิมิตถึงการสังหารหมู่นะครับครอบครัวภายในบ้านซึ่งการเห็นนิมิตนี่เองครับทางผู้นำทางครับก็รู้ด้วยว่าพี่เพอร์รินนั้นมีพลังในการเห็นนิมิตและเตือนพี่เพอร์รินไปว่าอย่าใช้พลังนี้เสียมาก ด้านั้นจากนั้นเองครับทางกลุ่มก็ได้พบเจอกับศพนะครับของพูดเงาที่โดนฆ่าตายอย่างทรมานซึ่งพวกเขาก็สงสัยไปว่าใครกันที่เป็นคนทําร้ายพูดเงาหรืออาจจะเป็นพี่ฟาดันก็เป็นได้ แต่ทุกคนก็สงสัยครับอาถ้าเกิดเป็นฟาร์จริงเขาจะทําร้ายพวกเดียวกันทําไมและดูเหมือนกับว่าภายในบ้านนี้นะครับคนที่สังหารหมู่คนในบ้านนั้นจะออกไปอย่างรวดเร็วแปลว่าพวกเขาเนี่ยกำลังหนีอะไรบางอย่างที่น่าหวาดกลัวนัังจากนั้นเองครับในนีฟครับก็ได้มาเดินกับอิรานดินซึ่งอิรานดินนะครับก็ได้สอนวิถีแห่งไอสลายในแบบของเธอนะครับให้แก่ทางในนีฟจนกระทั่งทั้งสองคนนะครับเตรียมที่จะแยกจากกันปรากฏว่าในนีฟนะครับได้แอบติดตามอิรานดินก็ได้เห็นอิรานดินนะครับได้ทำการซื้อของ ได้เดินไปยังคุกใต้ดินนะครับแล้วก็เอาอาหารไปให้พี่แมทอีลานดินนะครับก็ได้บอกให้พี่แมทนั้นกินอาหารให้อร่อยเสียได้อะพี่แมทก็ยังถามอีลานดินไปครับว่าว่าอีลานดินนั้นจากเขามาอยู่ที่นี่ทำไมตั้ง5เดือนนั้นจากอีลานดินจ่าไปนะครับพี่แมทนั้นก็ได้แอบขุดดินนะครับเขาแอบขุดดินแอบขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถนําก้อนอิดก,ก้อนหนึ่งครับทะลุผ่านไปได้ แต่ปากกว่าไอ้ทางหนีของพี่แมทนะครับมันดันไม่ใช่ทางหนีครับมันดันเสืเอสร์ทะลุไปยังห้องขังอีกห้องหนึ่งเสียได้ซึ่งในอีกห้องขังหนึ่งนะครับก็มีคนคนหนึ่งนะครับกำลังติดคุกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคนคนคน,นี้ครับมีชื่อว่ามินซึ่งมินตอนแรกนะครับก็สงสัยว่าใครกันที่แอบขุดประตูห้องเธอแต่ตอนนี้ก็ได้คลายความสงสัยครับก็คือพี่แมทนั่นเองมินนะครับได้ขอให้พี่แมทแล้วก็ทางเธอนั้นช่วยกันขุดเพื่อให้เปิดกำแพงได้มากขึ้นนั่นเองตัาา A ตนน A ดภาพมาที่เอรนนนัตี้เรนนั้้ไดมายยนนเือออหหห้งงขกดคใมาท ซึ่งผู้หญิงคนนี้ครับก็กำลังใช้ให้คนรับใช้ของเธอนะครับทำการย้ายขอั่นเองเธอนะครับที่เห็นเอเกรนเลยขอนะครับไปดูห้องของเอเกรนซึ่งพอมาถึงห้องของเอเกรนนี่เองครับเธอนั้นก็ได้ทำการแนะนำตัวเองนะครับให้แกเอเกรนได้รับรู้ซึ่งเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าเอเลนทาคันซึ่งเธอครับเป็นเจ้าหญิงของประเทศอาร์อหรือก็คือประเทศนะครับที่ทางเอเกรนที่อาศัยอยู่ที่เมืองทูลิเวอร์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของดินแดนของอาณาจักรนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางเอเลนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นเป็นราชทาย หลังจากนั้นเคนครับตัดภาพมาที่ทางไอเซดายอารันนาซึ่งเธอนะครับก็กังพูดคุยกับพัคคินีซึ่งพวกเขาครับกำลังตั้งความสงสัยเกี่ยวกับว่าการกระทําของอีลานดินนั้นมันจะส่งผลต่อในนิฟอย่างไรณประจวบกับทางพัคคินีนะครับก็เห็นเหมือนกับว่าทางอารันนานะกำลังเก็บข้าวของอยู่นั่นเองซึ่งทางอารัานนาครับก็เตรียที่จะมุ่งหน้าไปหาหมอเรนนะครับตัดภาพมาที่ในนี้นะครับไอในนิฟนั้นได้แอบตามอีลานดินไปเรื่อยๆจนทั้งเธอครับได้มาเห็นความรับของอีลานดินเข้า ซึ่งความรักของอิรานดินก็คือว่าอิรานดินนะครับแอบมาช่วยเหลือบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นบุรุษนั่นเองซึ่งอิรานดินนะครับก็ได้ปรุงน้ํายาครับให้แก่ทางชายผู้นี้ซึ่งก็ดูเหมือนก็นจะเป็นคนรักของอิรานดินนะครับอิรานดินก็ได้บังเอิญเห็นนายนีฟเข้าพอดีเธอนะครับได้ตบหน้านายนีฟไปทีหนึ่งนะแล้วบอกให้ในายนีฟนั้นออกไปซะแต่นายนีฟบก็ได้บอกไปว่ายารักษาที่อิรานดินปรุงให้แก่ชายคนนี้นั่นนะมันรักษาไม่ได้ ถ้าเกิดว่าทางอรลานีจากไปปุ๊บนี่ชายคนนี้ก็จะเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งแต่อิรานีนะครับก็ยืนยันขอให้ในายนิน,นั้นออกไปตัดภาพมาที่พี่เพอร์รินครับตอนนี้คณะของพี่เพอร์รินเนี่ยก็ได้มาพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งและพวกเขาครับก็ได้ไปจับจองโรงแรมกันนั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นชาวของพี่แรนนะครับชื่อพี่แรนนะครับก็ปากว่าหมู่บ้านของเขาตอนนี้กำลังจัดงานปาร์ตี้อยู่นั่นเองพี่แรนนะครับก็ได้เห็นคนรู้จักนะครับนั่นก็คือคนที่เป็นผู้ดูแลนะครับที่ได้ข่มเหงอดีตทหารก่อนหน้านี้น ไปแอบอยู่ในมุมมืดพี่แรนครับก็ทําการกระทืบเขาได้ทันทีและการกระทืบเขานี่เองครับก็ทําให้พี่แรนนั้นเผลอใช้พลังโดยที่เขานั้นไม่สามารถควบคุมได้และกระทืบชายคนนี้ครับจนนอจนจมกองเลือดไปเลยพี่แรนนะครับก็ได้กลับมาบ้านโดยเขา,าอันนั้นอาศัยอยู่กับคนคนหนึ่งรับที่มีชื่อเซรีนซึ่งพี่แรนนะครับก็ขอให้เซรีนนั้นอยากเข้าใกล้เขาแต่เซรีนก็ไม่กลัวครับก็ทําการลุกพี่แรนต่อไปต่อมาครับก็เป็นฉากของเอเกรนแล้วก็ทาง เอแลนต่อนะซึ่งทั้งสองคนนะครับเอเกรนก็กาลังพาเอแลนนั้นทําการชมหอคอยสีขาวแต่ปรากฏว่าเหมือนกับว่าเอแลนนะครับเธอนั้นจะเคยมาหอคอยสีขาวตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอนั้นเลยไม่จะเป็นนะครับที่จะต้องพึ่งพาการนําทางของเอเกรนแต่ว่าเหตุผลนะครับที่เธอนั้นขอให้เอเกรนนั้นพาชมก็เพราะว่าเธอนั้นต้องการอยากจะรู้จักเอเกรนนั่นเองและประจวบมอครับทั้งสองคนก็ได้ไปเจอกับพัคคนีเข้าครับพัคคนีนั้นก็ได้บอกกับทางเอแลนไปว่าการที่เธอให้สาวใช้มาขนของจํานวนมากเข้ามาในไอเซดายน ถือว่าเป็นสักเท่าเทียมกันอะไรประมาณนี้นั่นเองครับทำให้เธอนั้นโดนลงโทษนะครับโดยการต้องไปทำความสะอาดห้องของพักกีนีทุกเป็นระยะเวลากว่า3เดือนซึ่งพักกินีนะครับจะได้ถามเอกริว่าตอนนี้นั้นในนิฟหายไปไหนซึ่งเธอ,เอครับก็บอกว่าไม่รู้และจากนั้นเองครับก็ตัดผาพมาที่มอรเรนนะครับมอเรนนะครับได้ขอให้พี่รานมันดาโกลันนั้น มุ่งหน้าไปที่หอคอยสีขาวส่วนเธอนั้นจะไปยังท่าเรือนั่นเองซึ่งพี่รอนะครับพู้ยืนยันที่จะไปกับมอเรนด้วยนะและเจ้าของบานทั้งสามคนนะครับก็ยืนยันที่จะไปด้วยเพราะพวกเขามาตั้งแคมป์กันนะครับก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นได้ทําการเล่าเรื่องนะครับถึงเรื่องดาวที่พวกเขานั้นเจอกับทางผู้พิทักษ์ของเขาได้อย่างไร ซึ่งมอเรนนะครับก็ได้เล่าถึงว่าเรื่องราวที่เธอนั้นเจอกับพิลานมาดากอลันครั้งแรกนั้นเป็นอย่างไรซึ่งก็คือว่าเธอนะครับแอบสกดรอยตามพิลานมนดกกาดากอลันไปนั่นเองแล้วก็ปาบอกว่าโดนพิลานนะครับจับกดน้ําไปทีหนึ่งนอกจากนั้นเองครับทางพี่แมทแลวก็ทางมินนั้นก็ได้เขามานั่งคุยกันในห้องของพี่แมทซึ่งทั้งสองคนก็ได้ขุดดินนะครับสามารถทะลุผ่านหากันได้แล้วซึ่งทางมินนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนน้น่ะมีพลังในการมองเห็นอนาคต แต่พี่แมทเองก็บอกว่าเขานั้นไม่สนนะครับเป็นพลังที่น่าเบื่อสิเหลือเกินซึ่งมินนะครับก็ได้ถามพี่แมทไปว่ารู้หรือเปล่าว่าเธอนั้นเห็นอะไรในตัวพี่แมทแต่พี่แมทนะครับก็บอกว่าเขานั้นไม่อยากรู้ซึ่งมินนะครับสิ่งที่เธอเห็นนั่นก็คือว่าพี่แมทนั้นได้ทําการแทงพี่แรนนะครับด้วยกิสที่เขานั้นนํามาจากชัดดาวโลกอรนั่นเองนั่นจากนั้นเองครับทางเอเกรนแล้วก็ทางเอแลนนั้นก็ได้มานั่งปรับทุกด้วยกันซึ่งทางเอเกรนนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดดว่าาเอซ ถ้าเกิดเจอเธอขึ้นมาล่ะก็พวกเขานั้นจะมีอยู่คําถามเดียวก็คือว่านายนี้นั้นหายไปไหนก็คือถามหาแต่นายนี้ซึ่งเอกรนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอรู้ว่านายนี้นั้นไม่อยากมาที่หอคอยสีขาวแต่การที่เธอมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นต้องการที่จะดูแลตัวของเอกรนแต่เอกรนนั้นไม่ต้องการซึ่งท่านนายนี้นะครับก็ได้เสือกแอบฟังทั้งสองคนคุยกันนะครับซึ่งพวกเขานั้นคุยกันอยู่ในห้องของเอแลนนะหลังจากที่นายนีฟได้ยินครับนายนีฟนั้นก็ได้เดินนนาาาาไป้ชมอ,อกกบีีญยสถท่่งง ที่มีลักษณะเหมือนประตูนั่นเองครับผมหลังจากนั้นเองครับทางมอรเรนแล้วก็ทางพิรานั้นก็ได้มาพูดคุยกันซึ่งพิรานะครับยืนยันที่จะไปกับมอรเรนด้วยและขอให้มอรเรนนั้นเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังซึ่งพิลานะครับก็ได้แอบเก็บนะครับบทกวีที่มอเรนนั้นแอบซ่อนเอาไว้ด้วยมอซึ่งมอเรนนะครับก็ได้เล่ากับพิรามารากูลันไปว่าการต่อสู้นะ่าดีไอของเดอะเวิร์นนะ่ะตอนแรกผู้เธอคิดว่ามันเป็นชัยชนะแต่แท้จริงแล้วมันก็คือความพ่ายแพ้ซึ่งเหตุุกกกาาาาาาารรณ์นนั้้้ไดดทททํปปปลล่่่่่ออออยยผูะแสงีีานานานว 3, ีวว3,000มชิเ ซึ่งอิชมาเอลนั้นน่ะเป็นมือดีที่สุดของเจ้าแห่งอาตาการและไม่แน่ว่าบางทีตอนนี้อิชมาเอลก็ได้ทําการปลดปล่อยเหล่าผู้พิทักษ์คนอื่นของเจ้าแห่งอาณาการด้วยเช่นเดียวกันวอเรนนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นพี่านมาดก,กวัวรันนั้นไม่ใช่ผู้พิทักษ์ของเธออีกต่อไปแล้ว พันธสัญญานั้นได้ถูกตัดขาดเนื่องจากว่าพลังของเธอนั้นไม่มีและเราทั้งสองคนนั้นก็ไม่ใช่หุ้นส่วนกันอีกต่อไปหลังจากนั้นเองครับทางอารันน่าและเราผู้พิทักษ์ของเธอนั้นก็ได้ขี่ม้ามาโดยที่มอเลนครับจะบอกว่าอารันน่านั้นจะส่งพีรลานมาดากอลันนั้นกลับไปยังนครสีขาวซึ่งสิ่งนี้เองครับก็ทําให้พีรลานมาดากอลันนั้นโกรธจัดเป็นอย่างมากและมอเลนนะครับก็ได้ขี่ม้าออกไปคนเดียวตัดภาพมาที่หมู่บ้านนะครับที่พี่เพอร์รินนั้นกําลังนอนอยู่นั่นเองปรากฏวามกเะดุช ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ครับก็ได้ทําการต่อสู้นะครับกับทางกลุ่มนะครับของพี่เพอรินซึ่งก็ดูเหมือนว่ากลุ่มของพี่เพอรินนะครับจะมีฝีมือไปอย่างมากครับเอาชนะกลุ่มนี้ได้จนถึงขนาดแรกอีกลุ่มนักรบชุดเกาะนะครับจำเป็นที่ต้องใช้พึ่งพลังของผู้พิเศษเลยซึ่งผู้พิเศษของกลุ่มนี้ครับก็ได้ใช้พลังนะครับขึ้นพายุทําให้กลุ่มของพี่เพอรินนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วก็ได้สลบไปนั่นเองตื่นเช้ามานะครับปรากฏว่าพวกเขานั้นก็ได้ถูกจับมาครับรวมกับคนอื่นๆโดยกลุ่่่่มมมมกกกกลลลุุนนนนีีี้้้แแว็ไดคคคะะรรรััับบบบททําาง มาต่อหน้าเหล่าประชาชนซึ่งก็ปรากฏว่าก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกำลังนั่งอยู่บนบัลลังพร้อมกับและด้านขวาของผู้หญิงคนนี้นะั่นก็คืออิชมาเอลมือดีของเจ้าแห่งอนาตการนั่นเองครับ